ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กันอีกครั้งนะคะกับตอนที่22ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่คุณติดตามมาได้ระยะหนึ่งแล้วเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะฟังเรื่องนี้อ่านเรื่องนี้ทำให้เราได้ความรู้หลายเรื่องนะคะเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516สร้างเป็นภาพยนตร์โดยกันตนาเมื่อปี2553ค่ะดังเพลงประกอบที่ใช้เปิดในรายการนะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้รากเหง้าจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยคนไทยจริงๆเลยในสมัยก่อนนะคะสละไอไม้มาลายแล้วก็ทอทหารคนเชื้อชาติไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่หลายกลุ่มในสมัยนั้นมี12กลุ่มด้วยกันแล้วก็เป็นอิสระแก่กันมาทวนความเดิมกันเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วบุญปันเสียทีอุบายของเตียวเหลียงจนต้องเสียชีวิตท่ามกลางความอาลัยของกุมภาวาและทหารทั้งปวงทัพไทยไปถึงเมืองไกวเจาแล้วก็พยายามที่จะทลายกำแพงเมืองแต่ก็เข้าไม่ได้ในขณะที่เตียวเหลียงก็ไม่ยอมออกมาสู้พอทหารไกวเจาไม่พอใจที่เตียวเหลียงไม่สู้แล้วก็ออกไปสู้กับทหารไทยปรากฏว่าทหารไกวเจาก็พ่ายแพ้กลับมาทีนี้ก็เกิดอาการเสียขวัญกลับมาหาเตียวเหลียงเตียวเหลียงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซ้อนกลฝ่ายไทยจะซ้อนกลฝ่ายไทยแล้วก็จะตอบแทนฝ่ายไทยบ้างเตียวเหลียงก็ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาอีกคนหนึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับกุมภาวาทีเดียวเตียวเหลียงจะสามารถโต้กลับนะคะโต้กลับกุมภาวาแล้วก็ฝ่ายไทยได้หรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่22แต่นั้นมาคนสอดแนมของฝ่ายไทยที่ประจำอยู่บนลูกเขาได้เห็นภายในเมืองไกวเจาว่ามีการปะทะกันเองอยู่เสมอระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายชาวเมืองชาวเมืองที่เข้าแถวรับปันส่วนก็ก่อความวุ่นวายแล้วก็มีการแย่งชิงเสบียงไปจากทหารแม้ที่บนกำแพงเมืองคนสอดแนมฝ่ายไทยก็ได้เห็นชาวเมืองชายหญิงขึ้นไปขับไล่ทหารเห็นทหารใช้ดาบฟันแล้วก็แทงชาวเมืองล้มลงแต่ว่าเชิงเทินบังอยู่คนไทยจึงไม่รู้ว่าชาวเมืองบาดเจ็บจริงหรือไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าใต้เสื้อของชาวเมืองมีอะไรป้องกันอาวุธหรือเปล่าและชาวเมืองยิงธนูผูกหนังสือมายังฝ่ายไทยเป็นความว่าชาวเมืองขอยอมจำนนแล้วก็พร้อมใจกันจะเปิดประตูเมืองให้แก่ทัพไทยทหารไทยได้ข่าวเช่นนี้ก็กล่าวกันว่าในไม่ช้าฝ่ายตนก็คงจะเข้าเมืองไกวเจาได้แต่กุมภาวากลับไม่เห็นด้วยพวกสูอย่าประมาทเตียวเหลียงอาจจะวางกับดักเราก็เป็นได้ต่อมาค่ะเตียวเหลียงก็ให้ชาวบ้านแต่งตัวเป็นทหารขึ้นไปรักษากำแพงแล้วก็ให้ทหารแต่งตัวเป็นชาวบ้านขึ้นไปคว้างปลาขับไล่ทหารปลอมเหล่านั้นคือสลับกันให้ชาวบ้านแต่งเป็นทหารรักษากำแพงให้ทหารแต่งเป็นชาวบ้านแล้วก็ขึ้นไปคว้างปลาขับไล่ทหารปลอมแล้วก็พากันยึดกำแพงเมืองไว้อีกพวกหนึ่งก็เปิดประตูเมืองมีคนถือธงขาวนำหน้าแต่ก็มีทหารจีนมาขัดขวางแล้วก็ขับไล่ให้กลับเข้าไปในเมือง
ฝ่ายคนไทยเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าชาวเมืองไกวเจามาเปิดประตูเมืองให้แล้วคนไทยก็เตรียมที่จะยกกำลังออกไปแต่กุมภาวากลับสั่งให้ทุกคนอยู่กับที่ในขณะนั้นทหารของเมืองมงทุมอยู่หน้าค่ายต่างก็จับอาวุธแล้วก็วิ่งไปจะโจมตีประตูเมืองไกวเจาพวกที่แต่งเป็นชาวเมืองก็หลีกทางให้ทหารเมืองมงทุมและพวกทหารจินเมื่อเห็นฝ่ายไทยรุกเข้ามาต่างก็ถอยหนีแต่ว่าเมื่อทหารมงทุมตกอยู่ระหว่างกำแพงเมืองกับทหารจินที่แต่งตัวเป็นชาวเมืองแล้วพวกที่แต่งเป็นชาวเมืองก็หันกลับเข้าโจมตีชาวมงทุมและทหารจินอื่นๆก็ออกมายันทหารมงทุมไว้ทหารมงทุมก็ถูกขนาบทั้งสองด้านล้มตายแล้วก็บาดเจ็บเป็นอันมากแต่ในที่สุดก็สามารถที่จะฝ่าวงล้อมออกมาได้ฝ่ายทหารจินติดตามมาแต่ว่ากุมภาวาให้กุชินนำทหารออกไปต้านทานไว้ฝ่ายจินจึงถอยกลับไปตั้งแต่นั้นมาขวัญของชาวเมืองไกวเจาก็ดีขึ้นกุมภาวาให้ทหารของตนโจมตีอีกครั้งใดที่ทหารไทยออกมาโจมตีทหารไทยจะส่งเสียงโห่ร้องได้ยินเข้าไปถึงใจกลางเมืองชาวเมืองก็ตกใจเตียวเหลียงบังคับให้หญิงแล้วก็เด็กทุกคนอยู่แต่ภายในบ้านแล้วก็ให้เอาสำลีอุดหูไว้เมื่อคนไทยโจมตีทหารเตียวเหลียงก็ป้องกันเมืองได้ดีขึ้นฝ่ายไทยก็ไม่อาจจะเข้าเมืองได้ต่อมาฝ่ายไทยช่วยกันขนฟืนแห้งไปสุมไว้ที่หน้าประตูเมืองทั้งสองแล้วก็โยนคบไฟเข้าไปเพื่อจะเผาประตูเมืองแต่ฝ่ายจีนก็เตรียมน้ำไว้ก่อนแล้วเมื่อไฟติดก็เทน้ำลงมาดับแล้วก็ใช้ธนูขับไล่ไม่ให้ฝ่ายไทยเข้ามาใกล้ฝ่ายจีนก็รักษาประตูเมืองไว้ได้แล้วทหารจีนก็ร้องบอกทหารไปว่าสู้ไปบอกกุมภาวาเถิดว่าจงไปหัดบินเสียก่อนแล้วจึงมาตีเมืองไกวเจ้าทหารไทยก็ไปแจ้งแก่กุมภาวาเช่นนั้นกุมภาวาได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็สั่งให้ตั้งมั่นเฉยอยู่คอยป้องกันมิให้ทหารจีนออกจากกำแพงเมืองหรือข้ามแม่น้ำไปได้กุมภาวาให้ทหารสอดแนมอยู่เสมอว่าตอนนี้มีทัพจากโลยางมาช่วยเมืองไกวเจาหรือไม่อากาศปีนั้นหนาวจัดกว่าทุกปีทหารจินเห็นฝ่ายไทยตั้งมั่นอยู่ไม่เข้าโจมตีอีกก็ร้องเยาะเย้ยว่าคนไทยจะมาตั้งรกรากในดินแดนจินหรือเห็นคนไทยไม่ขยับแต่ฝ่ายไทยก็กลับเฉยอยู่เช่นนั้นม้าเร็วซึ่งเตียวเหลียงใช้ให้ถือหนังสือไปเมืองหลวงเมื่อไปถึงก็เข้าเฝ้ากษัตริย์จิ้นอ๋องนำหนังสือของเตียวเหลียงส่งให้ขันทีหน้าบัลลังก์เมื่อกษัตริย์จิ้นอ๋องทราบว่าเตียวเหลียงนำกองทหารเหลือตายของงันสุยโจมตีทัพไทยและทำลายทหารได้เป็นอันมากก็มีความยินดีและสำนึกผิดในการลงโทษเตียวเหลียงตามที่ถูกลิบุ๋นใส่ความเริ่มตาสว่างกษัตริย์จิ้นอ๋องก็ให้ขันทีทำหนังสือตั้งเตียวเหลียงเป็นแม่ทัพเพื่อต่อสู้กับทัพไทยต่อไปคราวนี้เป็นแม่ทัพอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่ทันที่หนังสือตราตั้งจะเขียนเสร็จม้าเร็วจากตังเกียก็เข้ามาแจ้งว่าทางตังเกียเมื่อรู้ว่างันสุยเสียทีแก่ทัพไทยและฆ่าตัวตายแล้วชาวตังเกียก็แข็งเมืองแล้วก็ต่อสู้กับทหารจิ๋นขอให้เมืองหลวงส่งกำลังไปช่วยโดยเร็วกลายเป็นว่ามีศึกสองด้านกษัตริย์จิ้นอ๋องก็ถามขุนนางว่าจะทำอย่างไรดีเกิดศึกสองด้านแล้วซุนโปบอกว่าด้านตังเกียนั้นเป็นขบฏจะต้องปราบเสียก่อนโดยเร็วเพื่อไม่ให้หัวเมืองอื่นขบฏตามข้าเห็นว่าควรหาทางสงบศึกกับไทยเสียเตียวเหลียงยันทัพไทยไว้ได้อยู่แล้วเราอาจจะต้องเสียทองให้ทัพไทยบ้างก็เป็นการสมควรสำหรับความคับขันเช่นนี้หากช้าไปและเกิดศึกด้านเหนือขึ้นอีกเราจะลำบากยิ่งขึ้นกษัตริย์จินอองเห็นด้วยสั่งให้คนนำข่าวถือหนังสือไปแจ้งแก่เตียวเหลียงว่าตอนนี้ทางตังเกียแข็งเมืองขอให้เตียวเหลียงเจรจาสงบศึกกับทัพไทยเสียโดยเร็ว
คนนำข่าวขึ้นม้านำหนังสือไปถึงเมืองไกวเจาตกกลางคืนลมจากเหนือพัดจัดคนนำข่าวหรืออาจจะเทียบได้ง่ายๆกับเมสเซนเจอร์เนี่ยนะคะหรือว่าบุรุษไปรษณีย์เอาหนังสือจากเมืองหลวงผูกกับว่าวคือผูกกับว่าวเอาไว้แล้วก็ขึ้นว่าวให้ไปตกในเมืองทหารจีนก็นำหนังสือไปมอบให้กับเตียวเหลียงวันรุ่งขึ้นเตียวเหลียงให้ทหารไปยังค่ายของกุมภาวาเพื่อขอเจรจาสงบศึกกุมภาวานั้นได้ข่าวร้ายจากแคว้นไทยเช่นกันว่าทางชายแดนเมงที่ติดกับชายแดนเขตแดนไต่ชาวบ้านพบแหล่งเกลือแหล่งใหม่เมื่อขุนสายซึ่งเป็นน้องขุนศิลป์ได้ทราบเรื่องขุนสายก็ให้ทหารของตนเนี่ยเข้าไปยึดเหมืองเกลือจากชาวเมงกรมการเมืองของเมงก็ส่งทหารไปขับไล่ทหารเมืองไต่ก็ถูกทหารเมืองไต่ตีพ่ายมากรมการเมืองก็มีใบบอกไปยังเมืองลือกรมการเมืองลือก็ส่งทหารไปช่วยแต่ก็แพ้ทหารไต่และทหารไต่ก็กลับรุกเข้ายึดดินแดนของแคว้นเมงเพิ่มขึ้นเพราะว่าขุนสายนี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่เหมือนขุนศิลป์พี่ชายที่ตายไปกรมการเมืองลือเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ก็ให้ม้าเร็วเดินทางเข้าเมืองจินมาแจ้งแก่กุมภาวากุมภาวาก็หนักใจแต่เมื่อทหารจินเข้ามาแจ้งว่าเตียวเหลียงขอเปิดเจรจากุมภาวาก็คิดอยู่กับตัวเองว่าเตียวเหลียงเพิ่งมีชัยชนะแก่ทัพไทยเมื่อเร็ววันนี้และขณะนี้ก็ป้องกันเมืองได้อยู่ทำไมถึงมาขอเจรจาชะรอยทางฝ่ายจินน่าจะมีหัวเมืองบางแห่งขบวนขึ้นแต่ถ้าเราจะขืนขับเคี่ยวกับทัพจินต่อไปทางแคว้นไทลือก็อาจจะลำบากเพราะขุนสายได้อันหนึ่งเล่าทหารของเรามาพบกับอากาศซึ่งไม่เคยรุนแรงเช่นนี้มาก่อนคือทัพไทยก็ลำบากเหมือนกันเจอปัญหาแล้วก็เจอศึกสองด้านเหมือนกันกุมภาวาก็บอกกับคนข่าวของจินบอกว่าข้ารู้ว่าเตียวเหลียงต้องการสงบศึกแต่ข้ามาครั้งนี้หมายจะนำม้าเข้าไปเหยียบวังเจ้ากรุงจินให้ได้เพียงแต่ว่าเวลานี้อากาศยังขัดขวางอยู่ข้าจะไปสนทนากับเตียวเหลียงเป็นการพักผ่อนไปก่อนทหารจินก็นำคำของกุมภาวาไปแจ้งแก่เตียวเหลียงเตียวเหลียงจึงให้ไปเชิญกุมภาวาออกมาเจรจากันที่หน้าเมืองไกวเจากุมภาวาก็ออกมาแม่ทัพทั้งสองก็ทักทายกันเป็นอันดีคือจะว่าไปทั้งคู่ก็เป็นคนดีทั้งคู่เป็นคนดีเป็นคนฉลาดแต่ว่าต้องทำเพื่อผลประโยชน์บ้านเมืองของตัวเองแล้วก็อยู่คนละฝ่ายกุมภาวาก็ถามเตียวเหลียงว่าเหตุใดเมื่อทัพลี่ตงเจียพ่ายแล้วสูจึงถูกขับออกจากโลยางเตียวเหลียงก็ตอบว่าข้าถูกขับเพราะถูกหาว่าเป็นมิตรกับคนไทยเกินไปแต่สูก็ได้ปล่อยน้องข้ากลับมาสูรู้หรือไม่ว่าใครช่วยให้ข้าข้ามพ้นเขตไทยมาได้กุมภาวาบอกว่าเมื่อครั้งข้าเป็นทูตไปเมืองโลยางได้แวะที่วัดป่าลายเพื่อเยี่ยมสีบุญพี่ชายของข้าสีบุญบอกถึงลักษณะของชาวจินคนหนึ่งซึ่งเขาช่วยไว้และปล่อยตัวไปข้าเข้าใจว่าคงจะเป็นสูข้าไม่ชอบที่เขาทำเช่นนั้นแต่เขาอยู่ในคำสาบานที่จะทำอันตรายใครไม่ได้เขาจึงต้องทำเช่นนั้นแต่ที่เรามาพบกันนี้ก็ดีแล้วจะได้คุยกันให้สนุกแล้วกุมภาวาก็พูดเรื่องต่างๆเรื่อยไปเหมือนกับมาพบเพื่อนเก่าแล้วก็ไม่พูดถึงการศึกเลยเตียวเหลียงฟังแล้วก็ร้อนใจไม่เข้าประเด็นสักทีในที่สุดเมื่อมีโอกาสเตียวเหลียงก็กล่าวขึ้นว่าสูยกทัพมาครั้งนี้คิดหรือว่าจะยึดแคว้นจินไว้ในอำนาจได้กุมภาวาบอกว่าข้ารู้อยู่ว่าคนเผ่าใดที่เข้าไปอยู่ในกำแพงของจินคนเผ่านั้นในที่สุดก็จะกลายเป็นชาวจินไปสิ้นดังคำที่ว่าทะเลหลวงของจินทำให้ทุกแม่น้ำต้องเค็มไปเราจึงไม่เคยคิดว่าจะยึดแคว้นจินไว้ในอำนาจ
แต่การศึกนั้นสู่ก็รู้ว่ามีอยู่สองประการหนึ่งคือการยึดและสองคือการทำลายเตียวเหลียงบอกว่าเมื่อสู่ไม่อาจจะยึดแคว้นจินไว้ในอำนาจได้และจะทำได้ก็แต่การทำลายแล้วสู่ไม่คิดบ้างหรือไงว่าจินจะกลับไปทำลายแคว้นไทยเป็นการตอบแทนบ้างในการข้างหน้าอันหนึ่งนอกจากเราจะไปทำลายทรัพย์สินของคนไทยแล้วเรายังจะทำลายความเป็นไทยของคนไทยอีกสู่ควรจะยกทัพกลับดีกว่าดีกว่าที่จะสู้รบกับจินต่อไปเตียวเหลียงถ้าชาวไทยและชาวจินกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลชาวจีนก็คงไม่เข้ามารุกรานไทยและชาวไทยก็คงจะไม่ติดตามเข้ามาแก้แค้นที่สู่กล่าวถึงความเป็นไทยของคนไทยว่าอาจจะถูกชาวจีนทำลายในการข้างหน้านั้นเราหาวิตกไม่ความเป็นไทยมิได้ติดอยู่กับพื้นดินคนใดที่รักความเป็นไทยคนนั้นย่อมจะหาความเป็นไทยได้ทางใต้ของแคว้นเรายังมีแผ่นดินอีกมากที่เราจะไปอยู่ได้สู่อย่าได้คิดว่าคำขู่ของสูจะทำให้เราถอยทัพกลับโดยดีเราปรารถนาจะทำศึกต่อไปแล้วกุมภาวาก็กล่าวต่อไปว่าคนไกวเจ้าชอบมโหรีไม่ใช่หรือข้าจะเอาเครื่องสายไทยมาเล่นให้ชมกลางแปลงเช่นนี้บ้างเพราะว่าตอนนี้เราพักรบกันอยู่ติวเหลียงก็รั้งกุมภาวาไว้สู่รู้อยู่แล้วว่าที่ข้าเชิญมานี้ก็เพื่อเจรจาสงบศึกซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทัพจินได้เข้าไปทำความเสียหายให้แก่คนไทยมากเราจะชดใช้ความเสียหายนั้นแต่ขอให้สู่เลิกทัพกลับไปสู่จะยอมซื้อการเลิกทัพของเราเพียงใดเตียวเหลียงจะตอบว่าอย่างไรเริ่มเข้าประเด็นแล้วคือกุมภาวาก็ไม่เหมือนกับไม่ยอมเจรจาง่ายๆเอาละค่ะเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อนะคะน่าสนุกค่ะหลังเพลงนี้มาฟังคำตอบของเตียวเหลียงว่าทางฝ่ายจินจะชดใช้ความเสียหายให้กับฝ่ายไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเตียวเหลียงตอบกุมภาวาว่าอย่างนี้ค่ะไทยทุกแคว้นที่มาร่วมการศึกจะได้ทองแท่งไปเท่าจำนวนทหารและเราจะส่งม้าพันดีให้แก่ฝ่ายไทย 8,000 ตัวก็ไม่น้อยทีเดียวกุมภาวาบอกว่าขอไปปรึกษากันก่อนยังไม่ตกลงกุมภาวาก็กลับไปแจ้งแก่ทหารถึงความยินยอมของฝ่ายจินแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทางแดนไทยกำลังแตกร้าวกันเพราะว่าขุนสายผู้รักษาเมืองไตเข้าไปรุกรานแคว้นเมงจำเป็นจะต้องกลับอยู่แล้วเมื่อเตียวเหลียงมาจ้างให้กลับอีกก็ถือเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีเลยทั้งนี้เตียวเหลียงนี่ไม่รู้นะคะว่าจริงๆตอนนี้ทางไทยก็แย่อยู่เหมือนกันทหารทั้งปวงโดยเฉพาะสีเมฆเจ้าเมืองเมงก็เห็นด้วยกุมภาวาก็ออกไปพร้อมกับธงผาเมื่อถึงเตียวเหลียงกุมภาวาก็บอกว่าฝ่ายไทยยินยอมตามข้อตกลงของสูแต่สูจะต้องจัดบิดาของขุนนางจิน300คนให้ไปเป็นประกันอยู่ในแคว้นไทยจนกว่าฝ่ายจินจะจ่ายทองและม้าให้ได้ตามที่ตกลงทั้งหมดเตียวเหลียงก็จัดหาบิดาของขุนนางจินได้300คนมามอบให้กุมภาวาโดยเอามาจากเมืองเชงตู250เมืองนี้เป็นเมืองตะวันตกของจินอยู่เหนือไกวเจาไป 2,000 เส้นอีก50คนเตียวเหลียงเลือกจากในเมืองไกวเจาทงผาก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าครั้งหนึ่งเมื่อเราขับไล่ลิตงเจียออกจากเมืองลือเตียวเหลียงรับเด็กไทยไว้เป็นประกันเพื่อมิให้เราผิดข้อตกลงแต่เมื่อเราประสงค์จะให้ฝ่ายจินรักษาข้อตกลงบ้างเหตุใดสูจึงเลือกเอาคนชราเป็นตัวประกันเล่า
ุมภาวาตอบว่าติวเหลียงเอาเด็กไทยเป็นประกันเพราะเขารู้ว่าคนไทยจะไม่ทอดทิ้งลูกแต่ข้าต้องเอาคนชราเป็นประกันเพราะคนจิ๋นจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่โอ้โหอันนี้แบบฉลาดมากเลยทีเดียวในกองทั้งปวงก็เห็นด้วยแล้วกุมภาวาก็ให้เดินทัพกลับเพราะคนจีนนี่ถือเรื่องความกตัญญูเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องสำคัญเตียวเหลียงให้ม้าเร็วไปแจ้งแก่ทุกเมืองที่ทัพไทยจะผ่านไปบอกว่าไม่ให้รบกวนทัพไทยและเมื่อกุมภาวาผ่านเมืองใดก็ให้มอบเฉลยคืนให้แก่เมืองนั้นรวมทั้งกุยวังบุตรกุยเยียนเจ้าเมืองกังไสที่จับมากุยเยียนก็ดีใจเหลือเกินที่บุตรของตนเนี่ยกลับมาโดยปลอดภัยก็ไปหากุมภาวานำจานเงินถ้วยทองไปมอบให้กับกุมภาวา10ชิ้นแต่กุมภาวาก็ไม่รับไว้กุยเยียนเข้าใจว่ามันน้อยไปก็ขอโทษขอโพยบอกว่าข้าขออภัยที่ข้าเหลือจานและถ้วยเพียง10ชิ้นเท่าที่นำมานี่ขุนนางผู้ใหญ่จากจินมาตรวจราชการที่กังไสครั้งใดข้าก็ต้องมอบจานเงินถ้วยทองให้ไปทุกครั้งจนข้าเองก็เหลือเพียงเท่านี้สูอย่าได้รังเกียจสิ่งของเล็กนี้เลยเคยชินกับการให้แต่กุมภาวาบอกว่าข้าจะรังเกียจสิ่งที่เป็นของเล็กน้อยนั้นก็มีได้แต่เมืองของเรายากจนเราจึงห้ามมิให้หัวหน้าราษฎรใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยมีราคาแพงข้ามิอาจรับของกำนันราคาสูงของสูได้แต่กุมภาวาก็ขอไข่ใหม่พันหม่อนแล้วก็พันไม้อื่นจากกุยเยียนแทนกุยเยียนก็จัดหาให้แล้วกุมภาวาก็เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงช่องเขาจินไตกุมภาวาหันไปมองแผ่นดินจินเบื้องล่างแล้วก็กล่าวแก่สีเผาว่าที่เรารุกไปไกลจนถึงเมืองไกวเจ้าครั้งนี้ใช่ว่าเราจะรุกรานดินแดนของจินก็หาไม่แท้จริงเผ่าไทยเคยอยู่ในดินแดนเหล่านี้มาก่อนแต่ถูกจีนรุกรานเมื่อไทยอ่อนแอชาวจีนจะรุกรานด้วยการรบเมื่อไทยยังเข้มแข็งอยู่ชาวจีนจะรุกรานด้วยวิธีสงบต่อไปหากแคว้นไทยแตกแยกกันแผ่นดินที่ชาวไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นของชาวจีนอีกแล้วเราชาวไทยก็จะต้องกระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นสีเผาถามว่าไทยเคยเป็นเผ่าที่เข้มแข็งเคยรวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วเหตุใดจึงพ่ายแพ้ต่อการรุกรานง่ายนักสีเผาเอ่ยสู่ได้เห็นแล้วว่าเหล็กกับทองของจินไม่อาจจะทำลายไทยได้แต่บางครั้งเราจะวิวาทกันเหมือนคนที่จะอดตายแย่งกันกินคนไทยไม่มองว่าถ้ารวมตัวกันแล้วจะดีแก่ทุกๆคนอย่างไรต่างคนต่างไม่ยอมขึ้นต่อกันเราจึงเป็นชาติที่อ่อนแอตลอดมาเราอย่าเอาความผิดแก่คนอื่นเลยขอให้โทษตัวเราเองเถิดเมื่อฝ่ายไทยถอนทัพไปแล้วเตียวเหลียงก็รีบเดินทางไปโลหยางระหว่างทางเตียวลกน้องชายก็บอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายไทยบุกเข้ามาในแดนจินก็ชนะศึกเรื่อยมาแต่กลับยอมสงบศึกโดยง่ายชะรอยกุมภาวาอาจจะมีปัญหาความยุ่งยากในดินแดนของไทยเองถึงแม้ว่าเตียวเหลียงไม่ให้ทองและม้าเขาก็อาจจะถอนทัพกลับไปเองก็ได้เตียวลกก็บอกว่าเตียวเหลียงอาจจะเสียรู้อุบายของกุมภาวาก็เป็นได้เตียวเหลียงบอกว่ากุมภาวาคิดว่าที่ข้าซื้อการถอนทัพนั้นเขาลวงข้าได้แต่ถึงแม้ทัพไทยอยากจะถอนไปอยู่แล้วข้าก็ไม่รู้สึกถูกลวงข้าจึงออกปากจ่ายม้าและทองให้กุมภาวาไปโดยดีเมื่อถึงโลยางเตียวเหลียงกับเตียวลกก็เข้าเป็นขุนนางตามเดิมกษัตริย์จิ้นอ๋องส่งสองพี่น้องไปปราบขบฏที่ตังเกียเมื่อปราบขบถเสร็จสิ้นเตียวเหลียงก็มีหนังสือไปยังกษัตริย์จิ้นอ๋องขอให้ยกเมืองตังเกียเป็นเมืองเท่าเทียมกับเมืองอื่นๆของจินกษัตริย์จิ้นอ๋องก็ทำตามแล้วก็ตั้งเตียวเหลียงเป็นเจ้าเมืองตังเกีย
ั้งเตียวเหลียงและเตียวลกก็พำนักที่ตังเกียต่อไปและที่ตังเกียนี้มีสำเภามาจากแคว้นกัมพูชและแดนไกลอื่นๆเตียวเหลียงก็ดูแลให้นายวานิชต่างแดนเหล่านั้นปลอดภัยบางคนเตียวเหลียงก็จัดให้เดินทางไปโลยางด้วยเรือที่แล่นไปตามลำคลองนายวานิชได้เห็นคลองอันยาวเชื่อมแม่น้ำต่างๆของจินก็เกิดความนับถืออำนาจของจินในส่วนของทัพไทยเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองลือชาวเมืองก็ออกมาต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นบางก็ดีใจที่ทัพไทยกลับมาด้วยข้อตกลงที่ทำกับฝ่ายจินบางก็เสียใจที่บุญปันเจ้าเมืองเสียชีวิตไปทัพแคว้นเมงแคว้นขานุและแคว้นยูโรต่างก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาส่วนกุมภาวาก็มอบอำนาจคืนให้กรมการเมืองในไม่ช้าจินก็ส่งทองและม้ามาให้ตามข้อตกลงกรมการเมืองก็แบ่งทองกับม้าไปให้แคว้นต่างๆที่ช่วยในการรบแล้วก็จัดส่งบิดาของขุนนางจิน300ที่เป็นตัวประกันนั้นคืนไปให้แก่ฝ่ายจินครั้นถึงเวลาเลือกเจ้าเมืองลือสืบต่อจากบุญปันพ่อบ้านทั้งปวงก็พากันเลือกกุมภาวาขึ้นเป็นเจ้าเมืองกุมภาวาก็ปกครองแคว้นลือด้วยความอุตสาหะและความเมตตาเมื่อกลับถึงเมืองเมงสีเมฆก็ให้ม้าเร็วถือหนังสือไปยังขุนสายมีเนื้อความสั้นๆว่าให้ขุนสายถอนทหารออกจากแคว้นเมงภายใน10วันทางฝ่ายขุนสายเมื่อได้รับหนังสือก็กล่าวแก่คำอ้ายที่ปรึกษาตัวร้ายบอกว่าสีเมฆนี้ทนงนักถือว่าได้รับชัยชนะกลับมาจากจินจึงเขียนหนังสือแจ้งมาด้วยข้อความสั้นเหมือนนายสั่งบ่าวจะทำอย่างไรดีคำอ้ายก็บอกว่าสีเบกนั้นถือดีว่ามีแคว้นลือช่วยเหลืออยู่จึงกล้าออกคำสั่งแต่ถ้าคืนยึดเหมืองเกลือไว้ต่อไปก็จะต้องทำศึกกับแคว้นทั้งสองแม้ว่าจะมีกำลังพอแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำศึกขุนสายก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่เล่าซึ่งจะเป็นเวลาที่จะลองกำลังกับแคว้นทั้งสองได้คำอ้ายก็บอกว่าเวลานี้หากสูจะแผ่อำนาจไปในแดนอื่นผลประโยชน์ทั้งปวงจากความเหนื่อยยากของสูในที่สุดก็จะตกเป็นของเจ้าคำตันเมื่อเขาพ้นจากความเป็นผู้เยาว์เสมือนว่าเราตีรังผึ้งแล้วผู้อื่นก็มาแย่งน้ำผึ้งไปซะเหลือแต่ความเหนื่อยยากและความเจ็บปวดให้กับเราที่ข้ากล่าวดังนี้เพราะข้ารู้ว่าอำนาจของสูกำลังถูกนางคำระยะภรรยาม่ายของขุนศิลป์ใช้ลมปากเซาะให้กร่อนไปและวันหนึ่งภัยก็จะมาถึงสูนางกล่าวแก่ทุกคนที่ไปในวังว่าขุนศิลป์ไม่ได้หายขึ้นไปข้างบนแต่หายลงไปในดินเพราะมีขุนสายเป็นน้องชายพี่สะใภ้ของสูกล่าวดังนี้ทำให้พนักงานและชาวเมืองขาดความยำเกรงและเอาใจออกห่างข้าจึงเห็นว่าสูจะต้องสู้ศึกภายในให้ชนะเสียก่อนจึงค่อยคิดการศึกภายนอกต่อไปขุนสายกล่าวแก่คำอ้ายว่าเห็นด้วยที่จะต้องจัดการการศึกภายในก่อนแต่การที่สีเมฆมีท่าทีเช่นนี้แม่ขุนสายก็ขัดตาขัดใจเหลือเกินถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะถอนทหารมาได้โดยที่ไม่ต้องอายไม่ต้องเสียฟอร์มคือถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็เกรงว่าจะโดนแคว้นลือเนี่ยยกทัพมาช่วยซึ่งก็จะสู้ไม่ได้แต่ไอ้ครั้นจะถอนทหารมาตามคำสั่งมันก็ดูเสียฟอร์มเกินไปคำอ้ายก็บอกว่าสู้อย่าวิตกเรื่องนี้ข้าจะไม่ให้สูได้อายเพราะการต้องถอนทหารแล้วคำอ้ายก็เขียนหนังสือถึงสีเมฆเป็นความว่าข้าคำอ้ายที่ปรึกษาของแคว้นไตถึงสีเมฆเจ้าเมืองเมงสูคงจำคำอ้ายชาวเมืองมงทุมได้ที่ข้าต้องมาพำนักในแคว้นไต
พราะเมื่อสิ้นขุนจาดและเจ้าพรายแล้วข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะอยู่ในแคว้นเมงโดยปลอดภัยได้จึงจำต้องหลบหนีมาส่วนน้ำใจนั้นยังนึกถึงบ้านเดิมเหมือนนกที่ไกลจากรังและเมื่อเกิดพิพาทเรื่องเหมืองเกลือระหว่างแคว้นไตกับแคว้นเมงอันจะนำไปสู่การศึกระหว่างสองแคว้นนี้ข้าจึงขอให้ขุนสายถอนทหารตามที่สูบอกมาอันหนึ่งเล่าเพื่อไมตรีระหว่างแคว้นทั้งสองขอสูอย่าได้คิดว่าเราลุกล้ำเขตแดนของเมงชายแดนระหว่างแคว้นทั้งสองยังมีปักปันให้ชัดแจ้งจึงกล่าวไม่ได้ว่าใครลุกล้ำใครแต่ขุนสายฟังคำของข้าจึงยอมถอนทหารแต่โดยดีคำอ้ายก็ให้คนถือหนังสือไปยังสีเมฆแล้วก็ให้ทหารที่ยึดเหมืองเกลือถอยกลับไปยังแคว้นไตเหมือนกับว่าขุบคำอ้ายเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่ขุนสายเพื่อรักษาหน้าขุนสายเอาไว้เมื่อสีเมฆได้รับหนังสือของคำอ้ายแล้วก็ได้รู้ว่าชาวไตถอยทัพไปแล้วก็พอใจต่อมามีการกำหนดเขตระหว่างแคว้นทั้งสองและชาวเมืองไตกับชาวเมืองเมงก็ติดต่อกันอย่างเพื่อนบ้านที่ดีดังเดิมแต่ว่าในวงการปกครองของแคว้นไตนั้นนับแต่ขุนสายมีอำนาจหลายอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อตอนที่ขุนศิลป์เป็นเจ้าเมืองขุนศิลป์เอาใจใส่ในการเลือกพนักงานผู้ปกครองราษฎรพนักงานผู้ใดอุตสาหะในการงานหรือมีความฉลาดขุนศิลป์ก็จะส่งเสริมผู้นั้นพนักงานผู้ใดเอาใจใส่ต่อคนจนขุนศิลป์ก็จะส่งเสริมผู้นั้นยิ่งกว่าผู้ที่เอาใจใส่ต่อคนมีอำนาจขุนศิลป์กล่าวอยู่ตลอดว่าความชั่วในวงการปกครองคือความล่มจมของบ้านเมืองและขุนศิลป์เอาใจใส่มิให้ความชั่วขยายตัวในวงการปกครองเมื่อตอนที่ขุนศิลป์มีชีวิตขุนศิลป์ไม่ได้แสดงความชั่วของตนคือเป็นคนดีแต่ทีนี้พอขุนศิลป์ตายไปขุนสายเข้าครองอำนาจความรู้สึกของขุนสายต่อตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปขุนสายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจเพราะว่าคนทั้งปวงยกย่องพอขึ้นเป็นเจ้าเมืองกิริยาถ้อยคำของขุนสายซึ่งแต่ก่อนมีความสุภาพแต่ตอนนี้ก็เกิดความถือตัวและความทะนงเข้ามาแทนที่เหมือนตัวละครซึ่งเปลี่ยนกิริยาเปลี่ยนน้ำเสียงแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปตามบทแต่ก่อนนั้นความคิดที่แคบของขุนสายทำความเสียหายแก่ผู้อื่นได้น้อยเพราะว่าขุนสายมีอำนาจน้อยแล้วก็มีความตั้งใจจริงของพี่ชายที่จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้เที่ยงตรงทำให้ขุนสายยำเกรงไม่กล้าทำผิดแต่บัดนี้เมื่ออยู่บนชั้นบนสุดของบันไดแห่งอำนาจขุนสายจะลงโทษอย่างแรงต่อใครก็ตามที่ขัดขวางเขาส่วนคนที่ติดตามขุนสายขุนสายก็จะดูแลเกื้อกูลแน่นอนว่าปกครองอย่างนี้ก็จะมีคนสอพรอเฝ้าคอยรับใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็รักษาอำนาจให้กับขุนสายทำให้ขุนสายเกิดความเพลิดเพลินด้วยอำนาจและทรัพย์สินราษฎรก็ถูกทอดทิ้งความชั่วขยายไปในวงปกครองแล้วก็เกิดผลเป็นความเดือดร้อนของราษฎรเกิดการปล้นฉกชิงและความไม่สงบต่างๆเพิ่มขึ้นทีนี้เพื่อที่จะปราบปรามความไม่สงบขุนสายก็เลยต้องจ้างทหารแล้วก็เลี้ยงดูทหารที่เพิ่มจำนวนขึ้นก็ต้องเก็บภาษีมากขึ้นคือมันก็เป็นงูกินหางพอเก็บภาษีมากขึ้นราษฎรก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นกลายเป็นวงกลมที่เป็นพิษเป็นวงจรที่เป็นวงจรอุบาทและวงกลมที่ชั่วนี้เพียงแต่ไปกระตุ้นขุนสายให้หาวิธีรุนแรงเพื่อรักษาอำนาจของตนอยู่มาวันหนึ่งขุนสายก็พูดกับคำอ้ายว่าไม่ไว้ใจพี่สะใภ้ที่เป็นแม่ม่ายซะแล้วคือภรรยาของขุนศิลป์
เพราะว่าตั้งแต่ขุนศิลป์ตายนางคำระยะก็ไม่ยอมเข้าใกล้ขุนสายทำเหมือนกับว่าขุนสายเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าขุนสายก็นึกในใจว่านางอาจจะกำลังคิดทำลายตนอยู่ก็เป็นได้คำอ้ายก็บอกว่าใช่เลยนางกำลังทำเช่นนั้นอยู่ทีเดียวคนของข้าบอกว่าผู้ที่ไปหานางอยู่เป็นประจำก็คือเท้าคำปูนพี่ชายของนางและคนอื่นๆที่เคยเป็นเพื่อนของขุนศิลป์สูต้องระวังให้ดีถึงแม้นางจะไม่ใช่หญิงสาวนางก็เป็นหญิงหม้ายที่มีเสน่ห์ด้วยเหตุนี้นางสามารถจะปั่นหัวคนบางคนให้คิดร้ายต่อสูได้คำอ้ายแล้วข้าจะทำอย่างไรดีอันที่จริงสูก็เคยเตือนข้ามาแล้วสูควรจะเข้าไปอยู่ในวังโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันภัยให้กับเจ้าคำตันเมื่อสูอยู่ในวังแล้วนางคำระยะกับเจ้าคำตันจะคิดการร้ายแก่เราไม่ได้ง่ายนักขุนสายก็ทำตามคำแนะนำของคำอ้ายเข้าไปอยู่ในวังทีนี้พอขุนสายเข้าไปอยู่ในวังนางคำระยะกับเจ้าคำตันจะไปไหนมาไหนก็ไม่อิสระเหมือนเมื่อก่อนจะออกจากวังก็ไม่ได้เพราะว่าทหารของขุนสายก็จะขัดขวางไว้ทุกครั้งและภายในวังขุนสายก็มักจะมีการทำอะไรที่มันหยาบช้าโชงชางบางครั้งก็ให้มีการจับระบำแล้วก็เลี้ยงสุรากันอย่างเอิกกระเริกและตั้งแต่ขุนสายเข้ามาอยู่ในวังนางคำระยะก็หาความสงบมิได้บางเวลาที่นางอยู่ในห้องโดยลำพังขุนสายก็จะเข้ามาพูดจาหยาบคายหรือว่าทำอะไรหยาบคายต่างๆนางก็กลุ้มใจไปหาพี่ชายเท้าคำปูนแล้วก็บอกว่าพี่ข้าเอ๋ยเมื่อขุนศิลป์ยังอยู่วังนี้ให้ความอุ่นใจและให้ความสุขเมื่อขุนศิลป์จากไปแล้ววังยังให้ความสงบแก่ข้าแต่บัดนี้วังกลายเป็นนรกเสียแล้วเมื่อครั้งขุนศิลป์ยังอยู่ขุนสายก็เกรงขุนศิลป์แต่บัดนี้ขุนสายกลายเป็นอีกคนหนึ่งบางอาจทำหยาบช้าต่างๆหาได้คิดไม่ว่าเจ้าคำตันนั้นก็เป็นหลานและข้าก็เป็นพี่สะพ้ายข้าแม่ลูกเดือดร้อนหนักขอให้พี่ช่วยเหลือข้าด้วยเถิดท้าวคำปูนบอกว่าจริงๆขุนสายนี้แต่ก่อนก็มิใช่คนร้ายแต่เมื่อได้คำอ้ายมาเป็นที่ปรึกษาขุนสายก็เปลี่ยนแปลงไปขุนสายเป็นคนขาดหลักประจำใจมองเห็นแต่ประโยชน์และความสุขเฉพาะหน้าคนเช่นนี้เมื่อมีอำนาจและได้ที่ปรึกษาแบบคำอ้ายบ้านเมืองจะเดือดร้อนแต่ถ้าได้ผู้แนะนำที่ดีขุนสายก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเป็นดีได้และความเดือดร้อนก็จะหยุดหรือบรรเทาลงเมื่อเจ้าคำตันอายุครบที่จะเป็นเจ้าเมืองจึงค่อยคิดการต่อไปนางคำระยะก็บอกว่าคนดีที่เห็นแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นชาวไต๋ขุนสายก็ไม่เคยเรียกไปใช้สอยเหมือนกับว่าละอายต่อความดีของคนเหล่านั้นคนดีจากแคว้นอื่นเช่นแคว้นเมงและแคว้นลือขุนสายก็คงจะไม่รับไว้เป็นที่ปรึกษาเพราะถือว่าประโยชน์ระหว่างแคว้นขัดกันอยู่ยิ่งกว่านั้นข้ายังคิดว่าขุนสายจะไม่ฟังผู้อื่นนอกจากคำอ้ายเพื่อนร่วมบาปของตนแต่ข้าเห็นอยู่ผู้หนึ่งซึ่งจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นชาวเมืองใดเพราะเป็นชาววัดผู้นั้นก็คือสีบุญแห่งวัดบ่าลายนักบวชผู้นี้เจริญด้วยธรรมถ้าสูจะเชิญผู้นี้มาในวังขุนสายก็คงจะไม่ขัดขวางเพราะว่าไม่ใช่คนมีอำนาจหรือคนแสวงในอำนาจและเมื่อขุนสายได้เห็นความสุขอันเกิดจากการประกอบกรรมดีหรือได้ฟังคำพูดที่เปิดจิตใจของขุนสายให้ได้พบความสว่างบางทีขุนสายอาจจะละทิ้งคำอ้ายเสียได้และไม่ทำให้สูกับคำตันเดือดร้อนอีกต่อไปนางคำระยะได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจจะเพื่อบ้านเมืองของเราหรือเพื่อข้าผู้เป็นน้องหรือเพื่อคำตันผู้เป็นหลานก็ตามพี่จงไปเชิญสีบุญแทนข้าโดยเร็วเถิดสีบุญซึ่งเป็นพี่ชายของกุมภวา
ด้วยเหตุนี้ท้าวคำปูนจึงเดินทางไปยังวัดป่าลายซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไตเป็นระยะม้าเดิน10วันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่23ค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงประกอบตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานพบกันใหม่ตอนที่23ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิล